ำสะระแหน่ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะโอ้ใบใหญ่งามมากนะคะแตกยอดใบเต็มกระถางเลยค่ะไม่เน่าไม่เปื่อยเทคนิคง่ายทำตามได้เลยใช้เพียงสิ่งนี้สะระแหน่ติดไวโตเร็วมา3วันผ่านไปค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะสดชื่นมากๆติดแล้วค่ะเนี่ยแค่3วันเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมที่ปลูกสะระแหน่นะคะชำสะระแหน่นะคะชำอย่างไรก็เน่าค่ะแม่จิ๋มไม่ติดสักทีทำอย่างไรนะคะวันนี้มีเคล็ดลับง่ายๆง่ายนิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมติดแน่นอนนะคะต้นใหญ่ใบใหญ่เป็นพุ่มสวยแน่นอนเลยค่ะทำอย่างไรมีอะไรบ้างไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะเดี๋ยวไปติดตามรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะสะระแหน่นะคะเจริญเติบโตดีมากแตกใบเร็วมากค่ะปลูกในกระถางนะคะปลูกยังไงก็ติดไม่เน่าไม่เปื่อยค่ะใบใหญ่เป็นพุ่มสวยแบบนี้เลยค่ะวันนี้มีเทคนิคง่ายๆมาแนะนำนะคะคุณผู้ชมมือใหม่นะปลูกตามได้เลยไม่ยากอย่างที่คิดนะคะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในการชำวันนี้นะคะก็จะมีทรายค่ะจะใช้ทรายละเอียดหรือว่าทรายหยาบก็ได้นะคะจะช่วยให้สะระแหน่เราติดเร็วไม่เน่าด้วยค่ะกระถางนะคะกระถางจะใช้2ขนาดมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กกับมะพร้าวสับหรือว่าถ่านนะคะรองก้นนะคะเป็นสำหรับปลูกค่ะมาลงมือทำกันเลยนะคะชำแบบนี้นะคะไม่เน่าไม่เปื่อยติดแน่นอนจ้าทำตามคลิปเลยนะคะก็นำทรายลงไปในกระถางเล็กค่ะถ้าใครไม่มีกระถางเล็กๆใช้แก้วพลาสติกก็ได้นะคะแก้วกาแฟค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเตรียมดินแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็นำกิ่งพันธุ์ที่ได้นะคะกิ่งพันธุ์ที่ดีที่จะติดง่ายแล้วก็แข็งแรงนะคะไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปค่ะได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มาทำการตัดแต่งกิ่งนะคะให้เหลือสักข้อ2ข้อนะคะถ้าตัดยาวนะนี่ไม่จำเป็นจะตัดสั้นๆนะคะตัดใบค่ะใบล่างออกให้หมดเลยตามคลิปเลยนะคะให้เหลือเฉพาะยอดสัก3-4ใบจะชำกี่กิ่งกี่ก้านกี่ต้นนะคะทำตามต้องการเลยค่ะตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยนะคะเตรียมดินลงกระถางแล้วเรียบร้อยนะคะกิ่งพันธุ์ที่เราได้มานะคะตัดแต่งใบก้านเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะรดน้ำนะคะตรงทรายที่อยู่ตรงกลางค่ะให้ชุ่มให้เปียกเลยนะคะทรายเขาก็จะแน่นค่ะนำกิ่งพันธุ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะเสียบลงไปเลยThank you.
เสียบกิ่งลงไปเรียบร้อยนะคะเติมดินลงไปให้เต็มกระถางเลยค่ะมาอัปเดตกันค่ะ3วันผ่านไปค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะสดชื่นมากๆติดแล้วค่ะเนี่ยแค่3วันเองเห็นไหมคะเคี้ยวงามเป็นพุ่มรวดเร็วทันใจค่ะติดง่ายนะคะคุณผู้ชมใช้วิธีนี้นะชามสะระแหน่นะคะรากไม่เน่าไม่เหี่ยวไม่เฉาเลยค่ะได้กินไวด้วยนะคะหลังจากที่ติดแล้วเนี่ยค่ะ3วันนะคะนำไปวางไว้ให้โดนแดดนะคะแสงแดดเขาจะช่วยสังเคราะห์แสงค่ะเขายิ่งจะโตเร็วแล้วก็ยืดเร็วมากนะคะเนี่ยก้านเขาตั้งตรงแหละยอดเริ่มที่จะแตกออกมาใหม่แล้วค่ะเนี่ยโตเร็วทันใจใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะสิ่งที่ควรรู้ในการปลูกดูแลสะระแหน่นะคะสะระแหน่เป็นพืชสมุนไพรตามธรรมชาตินะที่มีการนำใบมาประกอบอาหารแล้วก็เพื่อดูแลสุขภาพนะคะรักษาโรคพื้นบ้านนะคะอย่างเช่นอาการปวดบรรเทาอาการปวดนะคะแก้ผื่นคันขับลมแก้ท้องอืดช่วยย่อยอาหารบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ค่ะเพราะเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะวิธีการปลูกดูแลก็ไม่ยากนะคะดินที่เขาชอบคือดินร่วนปนทรายค่ะจะติดเร็วโตไวนะคะแล้วก็แสงแดดนี่จำเป็นนะคะอย่าให้โดนแสงแดดจัดมากๆเดี๋ยวใบเขาจะไหม้ได้นะคะให้ดูทิศด้วยนะคะการรดน้ำควรรดน้ำทุกวันนะคะอย่าให้ขาดนะแล้วก็ให้ปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักบ่อยๆนะคะใบเขาจะใหญ่แตกยอดใบดีค่ะเวลาเราชำแล้วนะคะสักประมาณ 3-5 วันเขาจะเริ่มแตกยอดแล้วนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้ยืดยาวมากควรเด็ดตัดแต่งกิ่งนะคะนำใบไปใช้ประโยชน์นะคะถ้าปล่อยไว้นานใบเขาจะเล็กค่ะมือใหม่ทำตามได้เลยนะคะใครที่ปลูกหรือว่าชำสะระแหน่ไม่ติดทำวิธีนี้ได้เลยค่ะติดแน่นอนไม่เน่าไม่เปื่อยนะคะต้นงามทุกต้นเลยใบใหญ่นะคะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่จิ๋มด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ